สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆอากาศเย็นฝนตกหนาวเดี๋ยวเปิดประตูมาเปิดประตูให้ข้างบ้านเขาจะเอาขวดมาให้ยายเพื่อนๆอุ้ยหนาวเขาจะเอาขวดโหลมาให้ยายเนาะเดี๋ยวจะมาตัดองุ่นไม่ได้ถ่ายคลิปไปเด้อตัดให้ดูบ่อยอุ้ยเดี๋ยวยายจะตัดองุ่นไว้ให้เขาเขาจะเอาขวดมาให้ยายเดี๋ยวจะแอปเปิ้ลไอ้มาทำโรคแพ้นั่นเองไม่ใช่ร่วงหมดเลยบ่โรคแพ้ยายฝนตกลมกระแรงเดี๋ยวจะเอาโรคแพ้ใส่ขวดอีกทำอีกรอบก็พอโรคแพ้ลมตัดองุ่นให้ข้างบ้านเพื่อนๆเขาเอาขวดมาให้ยายเพียบเลยส่วนมากยายไม่ค่อยได้ซื้อพวกอะไรที่มันอยู่ในขวดมากินนะเนาะเหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไรแยมผลไม้ดองหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ซื้อเขาซื้อแล้วเขาก็เวลาเขากินหมดเขาก็เก็บขวดไว้ให้เดี๋ยวยายถ่ายให้ดูเด้อเนี่ยวันนี้ได้ทำงานเองละมีขวดละก็เลยตัดองุ่นให้เขานี่ขวดเขาเอามาให้ยายบ่อยนะยายไม่ค่อยได้ซื้อเห็นไหมเคยเห็นยายไหมไอ้ของเนี่ยมันมีหมดทุกอย่างนะองุ่นเอ้ยไม่ใช่ลูกแพรแอปเปิ้ลแครอทมันอะไรนะกะหล่ำม่วงกะหล่ำขาวปลาหรือว่าอะไรอ่ะในขวดอ่ะบ้านเราก็มีอยู่นะถั่วลันเต้าถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยมีดองมีหมดทุกอย่างแหละอยู่เมืองนอกนะแล้วยายไม่ค่อยได้ซื้อแบบนั้นนะอันนี้นี่อันเขาซื้อนี่อันนี้ก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลที่ต้มเนี่ยที่ยายเดี๋ยวยายจะทำให้ดูนะเอามาต้มเนี่ยเขายังซื้อเลยดูดิอันนี้ก็ผักนี่แครอทหรือว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมขวดเขาอันนี้ปลามั้งนี่ปลาดองเห็นไหมยายไม่ค่อยซื้อก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยมีขวดแต่ขวดมันมีขายอยู่นะเพื่อนเพื่อนซื้อขวดเปล่าๆราคาเกือบพอๆกับมีของอยู่ข้างในเขาเอามาให้ยายบ่อยนะนี่ดูดิอันนี้รอบสองนะรอบแรกเอามาให้เมื่อช่วงหน้าหนาวยังไม่มีอะไรเขาก็ทำของเขาเหมือนกันนะแต่ว่ามันเยอะมั้งนี่เดี๋ยวเผาไฟพิงก่อนเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวกินสายแล้วมันเปิดหนาวปุ้ยนี่ฟืนใหญ่ประหยัดเขาไม่เผากันหรอกมีแต่บ้านยายนี่แหละมันสกปรกหน่อยแต่ก็ช่างเถอะบ้านเราไม่ได้ปูพรมปูกระเบื้องถูๆเอาเนาะไหนยายเขาเผาไฟพิงก่อนเด้อไปทำกับข้าวให้แฟนยายไม่กว่าเรามาจากเมืองไทยตัดมันใส่กระเป๋าไม่ได้ตอนนี้มาต่อเอาเวลาเราเผาตรงนี้นะไอ้ตัวเนี่ยตัวกระจกเนี่ยมันจะไม่สวยเคยเห็นในหนังไหมเวลาเราเผามันก็จะมองเห็นสลัวสลัวสลัวนะมันก็ดูสวยงามแต่อันนี้มันไม่สวยแต่อันนี้ไม่ต้องทำอะไรมันนะถ้ายายใส่ไม้ที่แข็งแข็งก้อนใหญ่ๆมันสะอาดเองตัวนี้แต่ถ้าเราใส่ฟืนเล็กๆอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันควันมันกระดำแต่ควันมันไม่ออกมาข้างนอกหรอกนะแต่เราบอกแล้วยายไม่ต้องการความสวยงามด้วยโอ้ยลืมปิดประตูนะไปปิดประตูก่อนตอนนี้ยายไม่ให้มันร้อนไปมันยังไม่หนาวมากนะก็ไม่ให้มันเปลืองก็ให้มันอยู่แต่ในห้องนี้ไม่ให้มันไปที่ห้องอื่นนะความอุ่นคือเราไม่มันจะได้ไม่เปลืองฟืนเพราะว่ามันยังไม่ร้อนมันยังไม่หนาวมากใส่ก้อนถ่านนี่ไว้สักก้อนนึงเพื่อนโอ้แค่นี้ก็ประหยัดไปหลายบาทเด้อ10 20 30บาท
อุ่นด้วยเนาะป่ะเนี่ยไปทำกับข้าวกินก่อนทำให้แฟนยายก่อนยายยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเดี๋ยวจะได้เวลายายมาเอาแอปเปิลมาตากแล้วถ้าเผาถ้ายายเผาไฟทุกฟันเนี่ยโอ้เอาแอปเปิลมาตากแห้งไวมากเลยเนาะอันนี้ยายเพิ่งเก็บไอ้นั่นไปลูกพรุนยายเห็นไหมมันร้อนมันเริ่มไอ้นั่นแล้วแป๊บเดียวก็อุ่นละนี่นะคะเมนูของแฟนยายหมูชุบเกล็ดหิมะทอดนะคะกินกับสลัดสลัดเห็ดรวมกับมะเขือเทศตอนนี้มะเขือเทศไม่เยอะก็ผสมเห็ดผสมอะไรไปมั่วๆทำไปมั่วเลยป่ะทีนี้จะไปเห็ดผักยังไม่รู้เลยว่ากินอะไรยายเดี๋ยวต้องไปให้อาหารโบนุ่นเจนโอ้ยโบนุ่นเจนเมื่อวานไม่อยู่ยังไม่ได้ไปดูนะเนี่ยเมื่อวานมันแต่ไปกินกาแฟกับบ้านเพื่อนกลับมาก็หกโมงเย็นมืดละจะไปให้อาหารโบนุ่นเจนเก็บผักเอาฟืนป่ะวันนี้ไปใส่ฟืนด้วยอู้ยรวมเกือบหมดแล้วลูกแผลอู้หนุนทางนู้นมืดตื้อเลยเพื่อนเอ้ยด้านนี้แดดออกด้านหลังอู้ด้านนู้นมืดมากเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหญ่ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรว่าจะเก็บลูกแพก็เนี่ยมันบ่ายโมงแล้วนะเนี่ยใหญ่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ยายจะมาเก็บต้นลูกแพต้นนี้ต้นนี้มันฉ่ำดีเพื่อนๆโอ้ยนนเห็ดบานเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูข้างบ้านเขาเอาขวดมาให้ยายเขาไปเก็บเห็ดไอ้นี่มาจากไหนไม่รู้แก่ดำยายเลยไม่ได้บอกให้มาดูตรงนี้ไม่สวยอย่างนี้เลยเขาก็ยังเอาไปกินน่ะเพื่อนๆแก่ๆเท่าตัวนี้แหละเนี่ยเออไม่ได้ไม่เห็นเยอะอุ้ยนี่ก็เยอะอยู่นะน่าเสียดายเมื่อกี้ลืมบอกข้างบ้านนี่ดูดิสวยอ่ะกินได้นะคะตัวนี้ถ้าเราจับไปแล้วมันไม่เหลืองกินได้เนี่ยขามันไม่เหลืองกินได้นะคะขึ้นทุกปีแหละบ้านยายดูเพื่อนๆเห็นมันอวบๆนึกได้ลองเสียดายมันนึเห็นข้างบ้านเก็บมาเมื่อกี้บานกว่านี้อีกบานแล้วก็ดอกเล็กๆเออพูดไปพูดมาแกงเห็ดดีกว่าเพื่อนๆแกงเห็ดเอาเห็ดไว้ในตู้ตอนแรกว่าจะเอาสดๆไว้เอาไปฝากเพื่อนแล้วเมื่อวานเอออันที่ลวกไว้เก็บไว้ถุงนึงเออแกงเห็ดกินดีกว่าสดน้ำร้อนๆอากาศหนาวๆเดี๋ยวไปให้อาหารโบนุ่นเจนก่อนเดี๋ยวเอาฟืนเดี๋ยวเก็บแมงลักไปแกงเห็ดวันนั้นที่หาเขี้ยวไม่เจอนะเพื่อนๆจริงๆมันเก็บไว้ที่เดิมนั่นแหละแต่พอดีมันอยู่ข้างบนแล้วคิดว่าแฟนยายไปรื้อเอาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันร่วงแล้วแกหาไม่เจอเพราะว่ายายไปถามเขาว่าเห็นเขี้ยวไหมถามแฟนยายเขาก็เลยบอกว่าโอ้มันมีอะไรตกอยู่ข้างๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเออยายก็เลยไปหาดูก็ไปเจอมันร่วงเพื่อนๆจะคุยโทรศัพท์กำลังเกี่ยวหญ้าเพื่อนโทรมาไปเนี่ยเอาไปให้ไก่ก่อนเก็บผักไปแกงเห็ดดีกว่าอ้าวดูดิ3วันแล้วนี่ไวจังเอ้าขาดไป
ฟองหนึ่งมันแตกหรือว่ามันไม่ไข่เพื่อนโบนนเจนเพื่อนดูให้ครบสิเดี๋ยวลืมแบบวันนั้นเก็บผักก่อนเก็บผักก่อนโอ้ยเดี๋ยวยายจะกินข้าวเสร็จนะมาเอาลูกแพรพริกนี่ก็เดี๋ยวยายจะมาเก็บอันแดงๆนะไปตากไว้ไปพึ่งไว้ให้มันแดงในบ้านจะได้ให้อันอื่นๆมันแดงตามเอาไว้อย่างงี้มันแย่งอันอื่นๆโอ้ยหนาวนี่เห็นไหมไปหมดแล้วแมงลักนี่ไม่สวยแล้วเพื่อนโทรมาก็จะไม่รับก็ยังไงยายนะกินข้าวช้าก็อย่างนี้แหละเพื่อนๆยายโอ้ยหอมแมงลักหนาวแล้วนี่มาลายบ้านมาลายโทรคุยกันเมื่อกี้พริกเพิกมาลายถอนทิ้งหมดแล้วเพื่อนๆบอกโอ๊ยทำไมเธอถอนเร็วจังฉันจะพรวนดินขวางเนี้ยน่าเสียดายเนาะถอนทิ้งพริกเขาบอกมันไม่แดงแล้วขวางเนี้ยแต่เขาปลูกเยอะถอนไม่หมดหรอกแต่ว่าถอนทิ้งเยอะเลยอุ้ยฟืนยายเปียกท้าบานซีบานระบาดอะไรแต่คนฟืนเข้าบ้านก่อนได้ยินเสียงแปะไหมฝนตกอู้เนาะคนฟืนเข้าบ้านก่อนเอาโทรศัพท์ไว้นี่แหละเดี๋ยวมาเก็บผักต่อเอาฟืนไปไว้ก่อนกลัวมันเปียกโอ้ยกล้องเปียกแกงแบบง่ายๆโบราณเด้อวันนี้จะแกงใส่มะเขือเทศง่ายๆโบราณมีอะไรก็ใส่อันนั้นนี่แกงรสออกเปรี้ยวๆปกติจะใส่ผักติ่วอันนี้ขี้เกียจไปหาผักติ่วมะเขือเทศนี่แหละเก็บมะเขือเทศกินเมื่อกี้หวานหวานเหมือนนู้นนายยอดฟักแมวมีแต่ข้างบนเดี๋ยวขอหายอดฟักแมวไปใส่มันมีเลยเหรอหาก่อนเด้อมันไม่มีแล้วมันหนาวแล้วเห็นไหมมันเกริ่นแล้วฟักแมวมันเกริ่นแล้วมันไม่มียอดแล้วว่าจะผัดน้ำมันหอยไม่ได้ผัดเลยยอดมันเกริ่นแล้วเพื่อนๆนี่เห็นไหมไม่ได้หรอกแกงเห็ดอย่างเดียวพอตะไคร้เม็ดก็เม็ดทำสวนมาตัดตะไคร้มันจะขาดได้ยังไงเพื่อนๆเอ้ยเห็ดตำสวนไม่มียอดฟักแมวเอายอดฟักทองก็ได้มียอดฟักแมวเราก็เอายอดฟักทองก็ได้ตัวฟักทองก็เกลิ่นเหมือนกันยอดมันนี่ไม่มีลูกเล็กๆเนาะไปใส่ด้วยกินโอ้นี่สุกี้นี่สุกินีก็มาดูดิมันมาไหมสุกินีขึ้นมาไหมนี่ไม่ได้ยอดฟักแมวก็ได้ยอดฟักทองเฮ้ออะไรจะฟินขนาดนั้นป่ะแกงสดน้ำร้อนๆเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่มาเก็บไอ้นั่นลูกแพนะคะเตรียมเรียบร้อยแล้วทำการแกงนี่ไงเห็ดอันเนี้ยมันจะมี2อย่างเลยถ้าพิษมันจะสีเหลืองจับเข้าไปมันจะสีเหลืองแต่อันนี้กินได้นี่เวลาเราไปสัมผัสแล้วมันจะออกสีเหลืองอันนี้สีขาวนี่ยายจะมารวมๆหน่อยแต่ว่าเรามีเห็ดป่าเราก็เลยไม่ค่อยชอบกินอันนี้เนาะนี่นะคะจะทำการแกงอันนี้แกงแบบง่ายๆนะซะใส่
ตะไคร้ลงไปมันก็จะคล้ายๆเห็ดฟางบ้านเรานั่นแหละเพื่อนๆแต่นะมันไม่ค่อยมีกลิ่นมีรสชาติเหมือนเห็ดผึ้งนะเหมือนเห็ดฟางนั่นแหละใส่ลูกโดดวันนี้รสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆนะเหมือนบ้านเราก็แกงเห็ดใส่ผักติ้วไม่มีผักติ้วเราก็นี่แหละยอดฟักทองใส่ลงไปลูกโดดใส่ลงไปเดี๋ยวค่อยใส่ตำพริกใส่แต่มาหอมกระเทียมพริกใส่เข้าไปแกงด้วยถ้าไม่มีเห็ดผึ้งยายไม่มียายก็กินแต่ถ้ามีเห็ดผึ้งเรามีเยอะเราก็ทำเป็นเมินเฉยมันจะคล้ายๆเห็ดฟางอะไรเพื่อนอันนี้ที่ยายลวกไว้ยังไม่ได้แช่แข็งแบ่งไว้ตอนแรกเราจะแกงแบบสดๆเอาสดๆไปฝากเขาแล้วใบยะนางไม่ใส่นะคะวันนี้ผสมอย่างอื่นปรุงรสน้ำปลาร้าชุยๆน้ำปลาร้าน้ำปลาหน่อยนึงผงนัวใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใหญ่พอดีใส่น้ำปลาร้าแล้วตัวนี้ที่เขาปรุงมาแล้วก็เลยไม่ใส่ผงนัวนะคะชิมรสอร่อยเวอร์เลยเพื่อนๆยายว่าแกงแบบนี้อร่อยกว่าอร่อยกว่าแบบใส่ใบยะนางใบอะไรนะคือมันออกรสเปรี้ยวนะที่เขาใส่แกงใส่ผักติ้วนะเพื่อนๆผักติ้วมันออกเปรี้ยวนะปกติยายจะไปเก็บผักติ้วมาใส่นะวันนี้ฝนตกเลยขี้เกียจไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะไม่เคยเดินไปดูเดี๋ยววันหลังพาไปดูชุยใส่ใบแมงลักโอ้ยเพื่อนๆเลยอร่อยสุดยอดชุนพริกเพื่อนๆชุนพริกชุนน้ำแกงนี่ใครชอบแบบนี้กว่าชอบแบบนี้กว่าใส่ใบยะนางนะใส่น้ำยะนางนี่นะคะเพื่อนๆรสชาติไปออกทางต้มยำนะคะออกทางต้มยำแต่ว่าไม่ต้มยำมากเพราะเราใส่ปลาร้านะมันจะออกเปรี้ยวหวานเค็มเนาะแต่หวานก็คือหวานมะเขือเทศแล้วก็หวานเห็ดผึ้งหน่อยนึงเนี้ยเนาะสามรสอ่ะเพื่อนๆไปทางต้มยำแต่ว่าใส่ปลาร้าเนาะมันก็เลยไปทางต้มยำนิดนึงเออบอกไม่ถูกเว้ยก็ลองแกงดูนะคะไม่มีสูตรหรอกมั่วๆเอามีอะไรในสวนก็พรวดพราดพรึบยายเขากินข้าวก่อนแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันคลิปมันน่าจะยาวแล้วแหละไม่ต้องกินให้ดูหรอกเนาะกินให้ดูบ่อยละเนี่ยปรุงรสไม่มีอะไรมากใส่น้ำปลาร้าน้ำปลาแล้วก็ผงนัวหน่อยเหยาะรสดีนิดนึงแซ่บเวอร์แค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวยายถ้าลมไม่แรงจะไปเก็บลูกแพร่ไปคิดถึงคิดถึงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยต้าด้วยนะคะ ที่ไม่ถ่ายคลิปเพราะอะไรเพื่อนๆมานั่งกินตรงนี้กินด้วยตอบคอมเมนต์เอฟซีด้วยร้อนๆอร่อยอร่อยกินไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยความสุขความสุขค่ะ